เพื่อนๆวันนี้น้ำจะมาสอนการหารูปภาพโปรไฟล์ใน Mac บางคนไม่ทราบเพราะว่าจะเห็นว่ามีโฟโต้ตรงนี้เวลาเรา Import รูปภาพเข้ามาเราคิดว่าจะ Import มาในโปรไฟล์นี้แต่มันไม่ใช่ค่ะบางทีเราตั้งไว้ว่าเออเราอยากจะส่งไป ไฟล์ส่วนตัวนะเราตั้งไว้เวลาเรา Import เราจะมีระบบเขาจะให้บอกเราว่าเขาจะถามเราว่าเราจะส่งไปไฟล์อะไรพอเราส่งไปเสร็จแล้วเราไม่รู้ว่ารูปภาพเราอยู่ในไฟล์ตรงไหนโอ้ยหาไม่เจอตรงไหนอะมาตรงนี้ค่ะมาตรงฟินเดอร์แล้วเราก็ไปตรงคำว่าโกตรงนี้นะคะคลิกคำว่าโฮมก็คือบ้านของเรานี่แหละ เราก็จะเจอไฟล์ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์แม็ของเราเลยขอ,องในด็อกเม้นเดสทอปดาวน์โหลดมูวี่มิวสิครูปภาพพิกเจอมีหมดแล้วก็ไปที่พิกเจอรูรปภาพเราจะเห็นว่ามันมีหลายไฟล์มากนะคะอยู่ในพิกเจออันนี้ของน้ำมีสามไฟล์ถ้าเราคลิกขึ้นมาก็จะไปโชว์ตรงโฟโต้ตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราอิมพ์ตมาจะอยู่ในอัลบั้มนี้ พูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะหารูปในอัลบั้มนี้ไม่เจอแปลว่ามันอยู่อีกอัลบั้มนึงแล้วก็ไปคลิกอีกอัลบั้มหนึ่งขึ้นมาก็จะเจอรูปที่เราเซฟไว้ทั้งหมดนะคะแค่นี้ละค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะก็ฝาก Subscribe และไลค์ My Channel ด้วยนะคะน้ำ Channel อยากจะให้มาสอนอะไร คอมเมนต์ได้หรืออยากทราบอะไรเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์แม็กก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวน้ำจะมาตอบให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ